ใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับถ้าได้ยินเสียงชัดรบกวนช่วยกดหนึ่งหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้เข้ามา6ท่านแล้วนะครับ7โอเคเยอะแยะเลยเก้าท่านแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีแจกรางวัลนะครับจะแจกเป็นหนังสือโดยจะให้กับผู้ที่เข้ามามีข้อเสนอแนะมีไอเดียอะไรดีๆนะครับในคอมเมนต์ที่อ่านแล้วรู้สึกประทับใจนะครับทั้งหมด3รางวัลโดยกติกาง่ายๆนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าใครคอมเมนต์แล้วถูกใจนะครับผมจะเข้าไปดูที่หน้าเพจของคนที่คอมเมนต์ว่ามีการแชร์ออกไปด้วยหรือเปล่าคือถ้าแชร์ออกไปด้วยเดี๋ยวจะได้รับรางวัลนะครับแล้วจะติดต่อกลับไปนะครับดังนั้นใครเข้ามาตอนนี้ก็ช่วยแชร์หน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสําคัญแล้วก็ไม่ค่อยจะมีสอนกันเท่าไหร่นะครับ14คนแล้วนะครับว่าแล้วผมไม่รอแล้วกันถือว่าเรามากันพร้อมกันละวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนนะครับโดยเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเป็นรวยก่อนจริงๆผมไม่ค่อยชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องไอ้ความร่ำรวยเท่าไหร่นะครับคือมันรู้สึกเหมือนมันติดในเรื่องของทางโลกหรืออะไรบางอย่างที่ว่ามันทำให้เราหลงเรื่องพวกนี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะเขียนว่าอะไรนะครับก็เลยเขียนว่าเขียนเป็นรวยก่อนแล้วกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมาบอกพวกเรานิดหนึ่งว่าการเขียนเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากให้เขียนแล้วมันรู้สึกว่ามันสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์พวกเนี้ยจึงจะมีประโยชน์มากกว่านะครับ17ท่านแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายด้วยนะครับจึงจะมีประโยชน์มากกว่านะครับโอเคนะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับชัดกดหนึ่งนะครับจะได้ยินพร้อมๆกันโอเคงั้นเริ่มเลยดีกว่านะครับวันนี้จริงๆก็คือจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็การที่เราจะแสดงตัวตนของเราเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเขาไม่ค่อยจะซื้อสินค้าโดยที่ว่าจะมองว่าเราขายอะไรนะครับแต่เขากำลังมองว่าเรากำลังคิดอะไรดังนั้นเนี่ยไอความคิดของเราเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพูดนะครับท่าทางใดๆก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันวัดกึนกันจริงๆก็คือเรื่องของการเขียนนะครับตรงเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าใครบ้างล่ะที่ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่เขามีหนังสือเล่มแรกออกมานะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างท่านแรกเลยแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะรู้จักเล่มนี้นะครับชื่อว่ามองลึกนึกไกลใจกว้างนะครับผู้เขียนก็คงไม่ต้องอ่านชื่อเห็นก็รู้กันทั้งประเทศว่าคือท่านว.วชิรเมธินะครับเพจของท่านว.เนี่ยมีคนเข้าไปไลค์มากกว่า5ล้านคนจริงๆท่านไม่ได้ดังเพราะหนังสือเล่มนี้นะท่านก็คือจริงๆมีความสามารถมีปัญญาในการที่จะเทศแล้วก็พอท่านเขียนหนังสือออกมาเล่มนึงชื่อว่าธรรมะติดปีกนะครับโอ้โหแล้วมันติดปีกไปจริงๆคือว่าติดปีกข้ามประเทศเลยนะครับติดปีกข้ามประเทศไปทั่วโลกจนกระทั่งไอ้หนังสือที่ท่านเขียนว่าธรรมะติดปีกเนี่ยก็ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หลากหลายภาษาทั่วโลกนะครับและยังมีละครทางช่อง3ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เอาตอนบางตอนของรายการธรรมะติดปีกเนี่ยโทษทีครับหนังสือธรรมะติดปีกเนี่ยไปทำเป็นละครก็ท่านวอก็โอ้โหมีชื่อเสียงโด่งดังแต่จริงท่านดังอยู่ละแต่หนังสือเป็นตัวที่ช่วยในการสร้างคุณค่าหลายๆอย่างนะครับท่านวอเคยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าถ้าเรารักการอ่านเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนที่ดีมากนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนที่ดูแลหนังสือดีมาตลอดและปัจจุบันตอนนี้หนังสือกำลังดูแลท่าน
แล้วก็พาท่านไปได้ไกลเหลือเกินนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านวอเคยพูดไว้นะครับก็คือท่านบอกไว้ว่าจงเป็นคนรักการอ่านเพราะว่าการอ่านมันพาให้เราไปได้ไกลมากจริงๆตลอดจนเนี่ยถ้าเราอยากเป็นนักเขียนนักพูดเนี่ยการอ่านสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราอ่านมากๆนะครับมันจะช่วยทำให้เรามีสต็อกข้อมูลเพียบนะครับรวมถึงถ้ายิ่งเราเขียนออกมาด้วยเนี่ยโอ้โหไอเขาเรียกว่าข้อมูลที่เรามีมันยิ่งฝังลึกมันยิ่งแน่นเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยไอเรื่องการอ่านถึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแต่ก็มีคำถามว่าเออแล้วทำไมบางคนถึงเขียนหนังสือออกมาไม่ได้บ้างหรือว่าอยากจะเขียนแต่ไม่ได้เขียนนะครับเพราะว่าบางทีเรามีความเชื่อบางอย่างว่าเป็นนักเขียนแล้วมันไส้แห้งนะครับก็คือเป็นคำที่เขาหยอกล้อเล่นกันจริงๆมันมีวิธีแก้ปัญหาไส้แห้งก็คือว่าให้เรากินน้ำเยอะๆนะครับพวกที่ไส้แห้งก็คือพวกที่เขียนไปแล้วไม่ค่อยกินน้ำไส้มันก็เลยแห้งนะครับดังนั้นก็กินน้ำเยอะๆหน่อยนะครับรับรองไส้ไม่แห้งแน่นอนนะครับอย่างเรื่องของงานเขียนเนี่ยผมมีประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมแชร์ก็คือว่าตอนผมลาออกมาใหม่ๆเนี่ยผมก็เคว้งนะครับปริญญาผมก็มีแค่ใบเดียวแล้วก็ไม่คิดจะเรียนเพิ่มด้วยนะครับเราก็บอกว่าเออเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงให้คนรู้จักในโลกเนี่ยมันมีผู้เชี่ยวชาญเยอะนะครับแต่คำถามเนี่ยคือว่าใครล่ะที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับโดยเฉพาะในโลกของโซเชียลทุกคนเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์เป็นคอนซัลท์เป็นอะไรกันเต็มไปหมดแต่คำถามของคนที่ติดตามคือว่าใครล่ะเป็นตัวจริงนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยการันตีก็คือเรื่องของ 1. ผลงานผลงานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับมีค่ามากกว่าใบปริญญาใดๆนะครับผลงานซึ่งผลงานเนี่ยมีหลายๆแบบไม่ว่าการที่จะทำงานใดงานหนึ่งให้มันประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการเขียนนะครับผมเชื่อแบบนั้นเลยเพราะว่าผมทดลองกับตัวเองแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันช่วยให้คนทั้งประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในวงการของเซฟตี้เนี่ยรู้จักผมแทบทั้งหมดผมเชื่อว่ามากกว่า 90% นะครับจากเวลาที่ผมเดินทางไปเนี่ยก็จอปอรู้จักผมทั้งนั้นนะครับเพราะผมโพสต์ทุกวันนะครับโพสทุกวันก็คือว่าเอาโพสทุกวันคนก็รู้จักสิแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วเอาอะไรมาเขียนทุกวันนะครับก็คือว่าเราอ่านเยอะนะครับแล้วเราก็มีเทคนิคในการเขียนของเราดังนั้นเนี่ยมันเขียนได้ทั้งวันนะครับผมทำได้ทุกวันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกดังนั้นเนี่ยเรามาดูเรื่องของไอ้ส่วนประกอบของการเขียนเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมคุยนิดเดียวพอดีผมเหนื่อยมากผมไประยองมา3วันนะครับแล้วก็เดินทางตลอดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงานอีกแต่ดีอยู่ในกรุงเทพนะครับส่วนประกอบของหนังสือเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างยกตัวอย่างอันเนี้ยก็คือกล้องมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาผมก็งงนะครับส่วนแรกก็คือหน้าปกนะครับปกหน้าก็คือเป็นจุดที่จะทำให้คนเขาเกิดความรู้สึกอ่ะมันคืออะไรน่าสนใจดังนั้นเวลาที่เราตั้งชื่อเนี่ยก็คือจะต้องทำให้เขาเกิดความสงสัยอะไรบางอย่างนะครับแล้วเขาก็จะสนใจว่าเนื้อหามันเป็นอะไรนะครับส่วนปกหลังเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นคำโปรยนะครับซึ่งจริงๆปกหน้าก็มีคำโปรยด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเออเฮ้ยมันคืออะไรส่วนใหญ่ไอ้ปกหลังเนี่ยคำโปรยที่มีเนี่ยก็มักจะเป็นคำโปรยที่อยู่ในหนังสือซึ่งมันดีที่สุดเพราะว่าประโยคเนี่ยมันจะเป็นจุดขายนะครับอย่างอันนี้เล่มนี้เป็นของอาจารย์ณรงค์วิทย์นะครับอาจารย์ที่ผมเคารพอีกท่านหนึ่งก็เป็นต้นแบบให้เรากล้าออกมาเป็นเทรนเนอร์กล้าเขียนหนังสือนะครับก็กล้าเปลี่ยนแปลงเล่มนี้ติดเบสเซอร์มาหลายสิบปีละนะครับแล้วก็ยังเขาเรียกเอาภาษาง่ายๆเดี๋ยวยังทำเงินให้อาจารย์อยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นอมตะไปละนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือว่าหนังสือมันเป็นลิขสิทธิ์ถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่มันก็เป็นของลูกของหลานเรานะครับอ่ะมีแซวลูกชายร้องไห้อะไรก็ไม่มีอะไรมากครับร้องหาป้าป้าเพราะพอดีป้าป้ากำลังนัดไว้แล้วอ่ะเราก็ต้องทำพอดีผมไม่อยู่บ้านมา4วันแล้วเขาก็คงคิดถึงมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้จบนะครับเรารับผิดชอบหน้าที่เราก่อนตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็คือกล้าเปลี่ยนแปลงอีกเล่มหนึ่งที่เราเห็นก็คือ Money Fitness กล้องนี่มันทำผมปวดหัวมากเล่มนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าคนนี้คือใครนะครับดังที่สุดในประเทศละเกี่ยวกับเรื่องของหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ด้านการเงินนะครับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์นะครับนี่ก็เราจะสังเกตนะครับว่าคนที่มีชื่อเสียงเขามีหนังสือทั้งนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาดังจากหนังสือนะครับแต่จริงๆเขามีความสามารถ
ความสามารถก็คือสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาคนอื่นได้ยิ่งเราสามารถแก้ปัญหาผู้อื่นได้มากเท่าไหร่นะครับเงินทองก็จะยิ่งไหลมาหาเรามากเท่านั้นแล้วเราก็จะมีความสุขมากไม่ใช่แค่เงินทองแต่มันคือความสุขที่ว่าเราทําให้คนอื่นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ Money Fitness นะครับผมจะโชว์พวกหนังสือเบสเซลเลอร์ให้ดูนะว่าเขาตั้งชื่อกันยังไงบ้างนะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าหนังสือของโค้ชหนุ่มเนี่ยชื่อบางทีมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะในส่วนตัวผมแต่ว่าตัวโค้ชน่าสนใจมากแล้วก็เนื้อหาดีมากๆนะครับที่เราเห็นอีกเล่มหนึ่งของอาจารย์สมคิดระหว่างกูรนะครับหยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณนะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นเนี่ยคนเลวทั่วประเทศต้องหยิบนะครับอันนี้ผมพูดเล่นนะครับก็คือว่ามันดูแล้วมันโอ้มันแรงแต่จริงๆเนื้อหาดีมากอ่านไปก็น้ําตาไหลไปนะครับหลายอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างคำโปรยซึ่งจะเป็นจุดที่ดึงคนนะครับผมขออนุญาตอ่านสั้นๆเกี่ยวกับคำโปรยนะครับว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับในเล่มนี้นะเล่มนี้ขายเป็นผมว่าเป็นหลายแสนเล่มนะครับขึ้นด้วยคำว่าเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนะครับอาจารย์เขียนไว้ว่าเมื่อลูกวัวตัวนี้โตขึ้นมันจะตอบแทนคุณแม่อย่างไงพอมันโตขึ้นมันก็เดินจากไปไม่ตอบแทนคุณเราก็สรุปว่าลูกวัวสู้ลูกคนไม่ได้ใช่ไหมหลายคนก็บอกว่าใช่แต่อาจารย์ว่าไม่แน่นะที่ว่าไม่แน่เพราะอาจารย์มั่นใจว่า 100% เนี่ยลูกวัวตัวนี้เมื่อมันโตขึ้นถึงแม้มันจะไม่ได้แทนคุณแม่แต่มันก็ไม่เคยเถียงแม่ไม่ตวาดแม่ไม่กระทืบเท้าใส่แม่และที่สำคัญไอสัตว์เดรัจฉานตัวนี้มันจะไม่ขยี้หัวใจแม่ไม่ทำให้แม่ต้องน้ำตาไหลแต่ลูกคนทำได้นะครับผมอ่านเล่มนี้ผมเอาเสียบจักแร้ออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับน่าสนใจมากนะครับแล้วก็สาบานจริงๆเลยว่าตั้งแต่หนังสือมาสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยอ่านจบสักเล่มหรอกแต่เล่มนี้ผมอ่านตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายจบภายในวันเดียวเลยนะครับโอเคนะครับก็มีหลายๆอย่างวันนี้เวลาค่อนข้างน้อยนะไม่อยากคุยเยอะคุยแค่เกี่ยวกับหน้าปกแล้วก็คำโปรยนะครับส่วนเนื้อหาข้างในเนี่ยเทคนิคการเขียนผมพูดไว้สั้นๆแล้วกันก็คือว่าจงเขียนให้มันหนึ่งเป็นเรื่องที่คนเขาอยากรู้สองคนอ่านเขาได้ประโยชน์สามเขาอ่านแล้วเกิดความประทับใจแล้วก็แก้ปัญหาให้กับชีวิตของเขาได้ถ้าครบ3ข้อนี้แล้วเนี่ยรับรองมันเป็นงานเขียนที่ดีมากแต่มันยังมีเทคนิคเชิงลึกอีกหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมผู้อ่านนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลายคนไม่รู้แล้วก็ตกหลุมพรางตรงนี้ไปสุดท้ายงานเขียนดีมากแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ทางด้านจิตวิทยาเนี่ยมันก็เลยทำให้หนังสือขายไม่ได้แล้วก็ไส้แห้งกันไปตามๆหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยนะครับผมเขียนมา3เล่มแล้วก็ติดเบสเซลเลอร์ไป1เล่มนะครับก็อาศัยหลักการที่เราเรียนมาแล้วก็เราฝึกอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยมันก็ช่วยให้ชีวิตเราสบายสมัยก่อนเคยวิ่งหางานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องวิ่งหางานนะครับมีแต่งานวิ่งเข้ามาหาแล้วเราก็เลือกว่าเราจะไปทำงานที่ไหนดีนะครับเพราะว่าส่วนตัวไม่อยากทำงานทุกวันเราก็อยากมีเวลาให้ครอบครัวความฝันผมคือ45ผมจะเลิกแล้วนะครับจะอยู่บ้านแล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็เอาหนังสือเนี่ยมันเป็นรายได้หลักเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวดูคำถามดีกว่ามีคำถามสงสัยไหมครับหรือใครอยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองอ่ะเชิญเลยครับคำถามหรือคอมเมนต์นะครับเชิญเลยครับผมมีเวลาไม่เยอะนะผมให้เวลาอีกแค่ประมาณ10นาทีนะครับมีไหมครับคำถามเกี่ยวกับการเขียนหนังสือหรือว่าใครอยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองนะครับเชิญเลยครับมีไหมครับมีไหมเอ่ยถ้ามีคำถามที่ดีหรือว่าคอมเมนต์ที่ฟังแล้วน่าสนใจนะครับเดี๋ยวแชร์ออกไปเนี่ยผมจะไปแจกหนังสือให้นะครับมีทั้งหมด3รางวัลโอเควันนี้ดูท่าทางผมจะมามืดไปนะคนจะน้อยๆหน่อยจะเงียบๆอ่ะโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งก็คือว่าวันที่16ธันวานะครับใช่ป่าวะ16ธันวานะครับผมจะมีงานสัมมนานะครับก็คือชื่องานว่า
ที่งานว่าเป็นนักเขียนก็เลี้ยงครอบครัวได้นะครับชื่อนี้ขายไม่ได้จริงๆนะครับมันต้องแบบชื่อว่าเขียนเป็นรวยก่อนอยากรวยต้องเขียนให้เป็นหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆผมไม่อยากเน้นเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมากเกินไปผมมองที่ว่าอยากให้เราเขียนแล้วก็มันเลี้ยงครอบครัวได้อะพอเพียงไม่ได้วุ่นวายอะไรมากนักนะครับไม่อยากให้รู้สึกว่าเงินมันเป็นส่วนผสมหลักของชีวิตอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีจัดสัมมนานะครับวันที่16ธันวา9โมงถึง4โมงเย็นที่โรงแรมเซนต์เจมส์นะครับสุขุมวิท26นั่งรถไฟฟ้าไปนะครับ BTS พร้อมพงเรารับแค่15คนเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยรีจิสเตอร์มามากกว่า15แล้วก็โอนเงินมาแล้วทั้งหมดเกือบจะ15คนละนะครับที่ผมดูอยู่แล้วก็วันนี้เป็นสุดท้ายที่สุดแล้วนะครับราคามันอยู่ที่4,900นะครับแต่ว่าเราลดราคาวันนี้วันสุดท้ายสุดละเหลือแค่1,990บาทนะครับหลังเที่ยงคืนก็จะเป็นราคาใหม่ทันทีนะครับผมสัมมนาครั้งเนี้ยผมไม่ได้พูดคนเดียวผมมาในฐานะของโค้ชเทรนเนอร์ก็คือว่าเราไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีคนที่เก่งกว่าเราจริงๆแล้วก็เจ๋งมากนะครับชื่อว่าพี่กุจิพรชัยแสนยมูลนะครับเจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์ยุคแรกๆเลยนะครับชื่อว่าอยากให้เธออารมณ์ดีตลอดปีตลอดชาตินะครับเนื้อหาสนุกพี่กุจิเป็นนักเขียนอารมณ์ดีมากแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะครับพี่กุจิเขียนทั้งหนังสือกลอนหนังสือตลกอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลหลายๆอย่างมากมายเต็มไปหมดนะครับคือจริงๆพี่กุจิเนี่ยเป็นกวีเลยล่ะนะครับแล้วก็เขียนหนังสือตลกมากรวมถึงพวกหนังสือภาพที่เกี่ยวกับการ์ตูนนิทานเด็กอะไรพวกเนี้ยสร้างสรรค์สังคม2 ภาษาพี่กุจิทำมาเยอะมากนะครับอย่างหนังสือเล่มนี้อยากให้เธออารมณ์ดีตลอดปีตลอดชาตินะครับมันมีหลายๆอย่างซึ่งแกเขียนนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับจากใจอ่านให้ฟังสั้นๆนะครับจากใจกุจิโดยสัญชาตญาณแล้วผมเป็นคนอารมณ์ดีมีสัมมาคารวะอุจจาระปัสสาวะซึ่งผิดกับลักษณะของผมอย่างสิ้นเชิงเพราะโดยกรรมพันธุ์แล้วผมเป็นคนโรแมนติกมากถึงขั้นสามารถจะเพาะบ่อเลี้ยงยุงขนาดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับจะอย่างไรก็ตามผมไม่ได้เป็นแค่คนอารมณ์ดีมีเรทอาร์ผมไม่ได้เป็นแค่คนโรแมนติกมีอีโรติกแกมเท่านั้นความลับสุดยอดที่ผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนก็คือโดยรากเหง้าของผมแล้วผมเป็นลาวนะครับจริงๆมีอีกเยอะเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ใครสนใจก็ไปหาดูแล้วกันนะครับแต่คิดว่าคงจะไม่มีขายละหาซื้อยากนะครับก็ถ้าในสัมมนาใครจะมาก็เดี๋ยวผมจะแชร์ไอ้รายละเอียดไว้ที่ไทม์ไลน์ตัวนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้เที่ยงคืนวันสุดท้ายละอ่ะโอเคเดี๋ยวตอบคำถามเลยดีกว่ามีคำถามอะไรกันบ้างใครคุยได้กันบ้างโอเควันนี้มีใครมาบ้างเยอะแยะเลยอ่ะคุณวิทยานี่นี่แฟนคลับนะครับไม่ได้ขับไล่นะครับแล้วก็อาจารย์เดลงวิทย์มาด้วยนะครับคุณก้องคุณนุสานนะครับวรศักดิ์พี่ไปเสียไปมาด้วยนะครับมีคำถามเดี๋ยวดูนะครับโอเคนะครับหลายคนเสียไปมีคำถามไม่กล้าตอบอ่ะนะครับคนระดับเทพผมไม่กล้าที่จะแนะนำนะครับถ้าอยากเขียนหนังสือของตัวเองสักเล่มต้องเริ่มต้นจากตรงไหนครับโอเคถ้าอยากเขียนหนังสือของตัวเองสักเล่มเริ่มต้นง่ายเลยครับคนส่วนใหญ่ชอบจะบอกว่าอยากเป็นนักเขียนนะครับผมการันตีเลยพวกที่บอกว่าอยากเป็นนักเขียน 100% ไม่มีทางได้เป็นนักเขียนแต่ถ้าบอกว่าอยากเขียนเนี่ยได้เป็นนักเขียนแน่นะครับจริงๆแม้กระทั่งท่านววชิระเมธีเนี่ยท่านก็อยากเป็นนักเขียนตั้งแต่เด็กนะครับก็มีแต่คนหัวเราะเยาะท่านแล้วปรากฏว่าท่านก็เขียนไดอารี่แล้วก็เขียนแล้วก็แอบเขียนต้นฉบับทิ้งไว้เขียนไปเรื่อยๆแหละนะครับจนวันหนึ่งลูกพี่ลูกน้องมาเห็นแล้วเห็นนานเขียนนี่มันดีนะก็เลยลองเอาไปส่งสำนักพิมพ์ปรากฏว่าโอ้โหโด่งดังสนั่นเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากเป็นนักเขียนสักเล่มก็คือต้องเขียนอย่างแบรนด์เทรซี่ก็บอกไว้ว่าเวลาที่เราจะเขียนหนังสือเนี่ยนะครับสิ่งแรกก็คือว่าเอากระดาษมาในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยพิมพ์อะไรเขียนลงไปทุกอย่างเท่าที่เราคิดได้เขาเรียกว่าสปีดไรทิงเขียนโดยที่ไม่ต้องหยุดนะครับเขียนไปเรื่อยๆแล้วพอเขียนจบปุ๊บเราก็มาเริ่มวงมาดูว่าตรงไหนสำคัญแล้วก็ค่อยๆเจรไนต
ตัดทำให้มันสั้นทำให้เหมาะสมปรับภาษาให้มันสับสวยสักพักหนึ่งมันก็จะได้บทความดีๆมาสักหนึ่งบทความแค่นี้เองครับการเขียนมันไม่ยากเลยจริงๆอยู่ที่ว่าเราลงมือทำหรือเปล่าผมยอมรับว่าหนังสือเล่มแรกที่ผมเขียนเนี่ยเหนื่อยมากนะครับแต่ผมเล่ม2เล่ม3นี่สบายแล้วเพราะว่าเรามีประสบการณ์นะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เคยพูดไว้เสมอว่ากล้ามาก่อนเก่งก็คือว่ากล้าเขียนหรือเปล่าเขียนไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเก่งเองไม่มีใครทําอะไรดีเป็นครั้งแรกหรอกครับทุกคนก็คือว่าจะต้องมาฝึกทั้งนั้นนะครับแต่คือถ้าอยากเป็นนักเขียนก็เริ่มเขียนก่อนแค่นั้นเองนะครับอาจจะเริ่มจากในไทม์ไลน์ Facebook แล้วก็ดูว่าบทความไหนที่เราเขียนลงไปในเพจคนติดตามคนแชร์คนชอบเยอะก็หมายความว่าเนี่ยสไตล์เนี่ยผู้อ่านชอบแล้วก็มันคงจะมีอะไรดีๆแล้วก็เก็บไอ้ความดีตรงนั้นไว้เอามาใช้ต่อนะครับโอเควันนี้มีแค่หนึ่งคำถามนะครับจากหนังสือหนึ่งเล่มก็พอโอเคอ่ะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับลูกชายร้องครอบครัวสำคัญที่สุดอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันที่16ธันวาใครสนใจมาเจอกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามคนไม่เยอะไม่เป็นไรนะครับขอคนที่ใช่ก็พอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ